ทีนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามการระดมกวาดล้างแล้วก็จับกุมเครือข่ายลักลอบขนยาเสพติดกันหน่อยนะครับซึ่งก็อย่างที่เน้นย้ำกับคุณผู้ชมมาโดยตลอดนะครับว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติของเราก็ได้มีการกวาดล้างอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนนั่นเองเรื่องนี้ทางพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัสผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.นะครับท่านก็แถลงผลงานร่วมกับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดในการขยายผลทลายเครือข่ายทางภาคเหนือนะครับที่ได้มีการลักลอบขนยาบ้ากว่า4ล้าน6แสนเม็ดเพื่อที่จะนำมาขายในพื้นที่ทางภาคกลางนี่นะครับโดยคนที่ทำเนี่ยสารภาพบอกว่ารับงานจากนายทุนได้ค่าจ้างขนครั้งละ 500,000 บาทครับพาคุณผู้ชมไปกันที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดหรือบช.ปส.นะครับเรื่องนี้พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัสผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจเอกชินภัทรสารสินรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทสรายุทธสงวนโพไคผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงจับกุมนายอลงกรโรจนวิภาสอายุ28ปีนอกจากนี้ยังมีนายทวีศักดิ์สุขงามอายุ47ปีในข้อหาร่วมกันกับพวกที่หลบหนีจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งนั่นก็คือยาบ้าหรือเม็ดแอมเฟตามีนนะครับและครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งนั่นก็คือยาบ้าสามารถจับกุมได้ริมถนนภายในหมู่บ้านหนองแรดหมู่ที่8ตำบลหนองกลับอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์และอีกจุดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมก็คือที่บริเวณทางเข้าบ้านเลขที่11ทับ2ที่อำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีนั่นเองครับนี่ก็เป็นภาพในช่วงที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะปฏิบัติการจับกุมแล้วก็ทลายเครือข่ายแก๊งยาเสพติดดังกล่าวนี่นะครับก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่ามีการขนยาเสพติดแล้วก็ในจุดนี้เนี่ยก็บรรจุลงในลังอย่างที่เห็นแล้วก็มีการแพ็คอย่างแน่นหนาเตรียมขนย้ายลงสู่พื้นที่ภาคกลางคือปฏิบัติการก็เป็นไปอย่างที่เห็นในภาพเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะรถของคนร้ายก็เสียหลักลงข้างทางถนนเนี่ยก็ค่อนข้างแคบนะฮะคุณผู้ชมนี่ครับสุดท้ายก็ไปไม่รอดนั่นเองเรื่องนี้พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัสท่านผบ.ตร.ท่านบอกนะครับว่าคดีนี้ชุดสืบสวนพบว่ากลุ่มผู้ต้องหามีพฤติการร่วมกันรับจ้างขนส่งและลำเลียงยาเสพติดให้กับกลุ่มนายทุนยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็นำไปกระจายส่งมอบให้กับบรรดาลูกค้าในพื้นที่ทางภาคกลางและแถบปริมณฑลด้วยนะครับโดยผู้ที่ว่าจ้างได้สั่งให้ไปรับยาเสพติดที่จังหวัดเชียงรายก็คือภาคเหนือก่อนจะไปพักที่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่แล้วก็นำไปส่งที่จังหวัดสิงห์บุรีตำรวจจึงวางกำลังสกัดจับระหว่างทางโดยจับกลุ่มรถคันแรกได้ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับพร้อมของกลางยาบ้ากว่า4ล้าน6แสนเม็ดเยอะจริงๆนี่นะครับคุณผู้ชมก็เป็นยาบ้าที่เจ้าหน้าที่สามารถนะฮะตรวจยึดเอาไว้ได้ขณะที่รถของผู้ร่วมขบวนการอีกคันสามารถหลบหนีไปได้นะครับคุณผู้ชมแต่ว่าสุดท้ายก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสกัดจับกุมได้ที่จังหวัดสิงห์บุรีพร้อมของกลางยาบ้าอีก179เม็ดซึ่งซุกซ่อนอยู่ภายในกระเป๋ากางเกงของผู้ต้องหานั่นเองครับคือเมื่อสักครู่เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันจะมีทั้งเส้นทางปกติแล้วก็เส้นทางที่ทางกลุ่มคนร้ายนะครับเขาอาจจะมีการเปลี่ยนเส้นทางถ้าเกิดว่าถูกสกัดจับกลุ่มนี่นะครับคุณผู้ชมแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่อันนี้ก็เก่งจริงๆนะฮะหลังจากที่มีการสืบสวนสอบสวนแล้วก็ขยายผลกันมาในที่สุดก็สามารถที่จะสกัดจับกลุ่มยาบ้าล็อตใหญ่ล็อตนี้เอาไว้ได้นั่นเองครับท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านบอกนะครับว่าจากการสอบสวนผู้ต้องหาก็ให้การยอมรับสารภาพโดยบอกว่าได้รับว่าจ้างจากนายทุนชาวไทยที่หลบหนีไปอยู่ต่างประเทศให้ขนส่งยาเสพติดครั้งนี้ได้ค่าจ้างเป็นเงิน 500,000 บาทโดยผู้ว่าจ้างจ่ายเงินมัดจำมาก่อน 30,000 บาทก่อนที่ยาล็อตนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าส่งสำเร็จก็จะได้เงินค่าจ้างส่วนที่เหลือนี่นะครับส่วนยาล็อตนี้เชื่อว่าเน้นกระจายในพื้นที่ทางภาคกลางมากกว่าจะส่งไปยังทางภาคใต้หรือว่ากลุ่มประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้ผู้ต้องหายังพบประวัติเคยต้องโทษคดียาเสพติดเมื่อปี2560ก็คือพ
ประมาณสัก5ปีมาแล้วนี่นะครับแล้วก็มาก่อเหตุกระทำผิดซ้ำขึ้นอีกตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลติดตามจับกุมขบวนการและนายทุนที่เหลือต่อไปนั่นเองครับอันนี้ก็ถือว่าผ่านไปอีกหนึ่งขั้นนะในการที่สามารถจับกุมคนที่รับงานมานะครับหรือว่ารับจ้างขนแล้วก็หลังจากนี้แน่นอนนะครับว่าต้องขยายไปให้ถึงนายทุนที่อยู่เบื้องหลังต่อไปหรือว่ากลุ่มผู้ว่าจ้างอันนี้ก็สำคัญเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าน่าจะต้องขยายผลเพื่อที่จะไปให้ถึงต้นต่อให้ได้ในที่สุดต่อไปนั่นเองครับพาคุณผู้ชมไปฟังเสียงการแถลงการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดในครั้งนี้กันครับวันนี้ทางบชปสนะครับได้เชิญผมมาร่วมและท่านรองเชิญพระสารสินพอสอพสตรนะครับมาร่วมแถลงข่าวผลการจับกุมของบกสกัดกั้นนะครับซึ่งเครือข่ายนี้ทางบกสกัดกั้นเนี่ยได้สืบสวนมาในระยะเวลา 2-3 เดือนแล้วนะครับจนสืบทราบว่ามีการวางแผนในการลำเลียงยาเสพติดจำนวนมากนะครับซึ่งก็เลยไปวางแผนในการทำงานสืบสวนสอบสวนจับกุมนะครับซึ่งสามารถจับกุมนะครับตัวผู้ต้องหาได้แล้วยังมีขยายผลได้อีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีของกลางยาบ้าจำนวน 4.6 ล้านเม็ดนะครับซึ่งถือว่าเป็นการทำงานที่เป็นไปตามนโยบายของทางรัฐบาลและของสำนักงานตำรวจชาตินะครับวันนี้ก็เลยมาร่วมแถลงข่าวนะครับคดีนี้ครับสืบเนื่องจากช่วงก่อนที่จะมีการจับกลุ่ม 2-3 เดือนเนี่ยเราได้ติดตามพฤติการของผู้ค้ายาเสพติดและผู้รับจ้างขนยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับโดยใช้ข้อมูลฐานข้อมูลเก่านะครับและใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเราได้ทำไว้ครับก็ประมาณเมื่อวันที่20นะครับพบว่ากลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยมีการเคลื่อนไหวนะครับที่จะไปลักลอบลำเลียงยาเสพติดนะครับโดยรับยาเสพติดมาจากพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับแล้วมาพักอยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับจนกระทั่งประมาณวันที่22นะครับเวลาประมาณ9นาฬิกานะครับเราพบว่ารถทั้ง3คันเนี่ยลำเลียงยาเสพติดในลักษณะของรถกันแล้วก็รถขนของยาเสพติดนะครับเมื่อถึงที่อำเภอนครสวรรค์นะครับเราได้วางกำลังเพื่อทำการสกัดจับปรากฏว่ารถทั้ง3คันเนี่ยได้หลบเลี่ยงนะครับสามารถสกัดจับได้รถคันแรกนะครับรถเอวีสีขาวเนี่ยมียาเสพติดอยู่4ล้าน6แสนเม็ดนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ได้ติดตามไปตรวจยึดรถสันบาสนะครับซึ่งเป็นรถดำเนี่ยได้ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับก็มุ่งหาได้อีก1คนนะครับพร้อมตรวจค้นยาบ179เม็ดนะครับในการสืบสวนติดตามจับกุมในครั้งนี้นะครับจะได้ทำการขยายผลเพื่อติดตามผู้สั่งการผู้กระบวนการต่อไปครับครับผู้ต้องหาที่1รับสารภาพครับให้การว่าได้รับจ้างขนยาเสพติดมาครับในครั้งนี้ครับก็รับจ้างจากที่พื้นที่ภาคเหนือครับไปส่งที่จังหวัดสิงห์บุรีครับการตกลงอยู่ที่ 500,000 บาทครับจ่ายครั้งแรกจ่ายมา 30,000 บาท 30,000 บาทครับผู้สั่งการที่จากการเบื้องต้นนี้เป็นคนไทยครับหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศครับก็มีประวัติการต้องโทษประกอบครับก็เมื่อปี60ครับหลักรัฐนี้จะอยู่ในภาคกลางเป็นหลักครับคดีนี้ครับจุดเบื้องต้นนะครับเป็นที่จังหวัดแพร่นะครับที่รับยาบรรจุติดมาครับครับก็ขับเนี่ยครับจุดแรกที่มีการจับกลุ่มได้ครับคือจุดที่1ที่อำเภอหนองที่นี่ครับอำเภอหนองบัวครับจังหวัดนครสวรรค์ใช่ครับหลังจากนั้นเนี่ยหลังจับนี่ได้4ล้าน9แสนเม็ดนะครับก็มาจับคันที่2ได้ที่สิงห์บุรีบางประจันนะครับนี่รถคันขนส่งยาเสพติด4ล้าน6แสนเม็ดครับคนรถลำเลียงยาติดครับที่เราสกัดจับได้ที่นครสวรรค์ครับได้ผู้หาที่1ไม่ใช่รถคันนี้ครับรถดำคือรถคันนี้ครับนี่รถคือรถที่ขนยาเสพติดครับเป็นรถ CRV ใช่ครับลักษณะการขนย้ายขนส่งก็จะบรรทุกอยู่ด้านหลังครับส่วนรถคันนี้เป็นรถดำครับซึ่งเราไปติดตามจับกุมได้ภายหลังก็เป็นการจอดแผ่นป้ายทะเบียนออกนะครับก็ได้ของกลางทั้งหมด4ล้าน6แสนเม็ดครับในเคสแรกส่วนเคสหลังนี่ที่เราไปตามจับภายหลังไอ้รถดำที่เราหลบหนีไปครับก็มาจับได้หลังจากนั้น3ชั่วโมงครับผู้หา2คนครับนี่เป็นของกลางเป็นรถทั้ง2คันนี่รถขนยาเสพติดครับ
คือเรื่องยาเสพติดเนี่ยเป็นนโยบายรัฐบาลอยู่แล้วนะครับเราก็เน้นย้ำทุกมิตินะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมของสปสตอนเช้านะครับเราก็จะเน้นในเรื่องอย่างที่ผมได้เคยแถลงนโยบายไปตอนวันที่1ตุลานะครับเราจะเน้นอยู่3มิติคือการจับกลุ่มรายย่อยในพื้นที่นะครับเพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจว่าผู้ที่จำหน่ายในพื้นที่เนี่ยมีน้อยลงหรือว่าแทบจะไม่มีเลยนะครับแล้วผู้เสพเราก็ไปค้นหาโดยเฉพาะพวกที่จะมีโอกาสเป็นจิตคุ้มคลั่งต่างๆซึ่งเราก็ได้มาจำนวนแสนกว่าเลยนะครับตั้งแต่ในรอบ 2-3 เดือนเนี่ยคือค้นหาแล้วก็ใครที่ไม่สมัครใจแล้วก็ดำเนินคดีใครที่มาสมัครใจแล้วก็สู่กระบวนการบำบัดทางสมัครใจต่างๆนะครับเราก็จะทำอย่างต่อเนื่องและส่วนมิติของการกวดขันเรื่องสารบริการก็ดีปาร์ตี้ก็ดีหรือว่าการสกัดกั้นก็ดีเนี่ยเราก็ทำอย่างจริงจังนะครับขณะนี้คือว่าการกวดขันเรื่องสารบริการเนี่ยก็ทราบว่ามีการหลบไปทางอาจจะมีการปาร์ตี้ส่วนตัวตามคอนโดพาร์ทเมนต์เราก็วางสายไว้นะครับว่าถ้าเกิดก็มีการจับได้หลายพื้นที่นะครับซึ่งเราก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับทุกมิตินะครับเรื่องยาเสพติดนะครับ